็มคุดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกช่องเทมคุณนะคะอยู่กับพี่ปุ้ยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะหนูก็จะมาทำอาหารให้โอรีน่ากินค่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวไปเริ่มทำเลยนะคะระหว่างที่หนูทำอาหารนะคะหนูก็จะให้โอรีน่านะคะเล่นของเล่นระหว่างรอค่ะเย็นนี้นะคะหนูก็จะทำมาม่าผัดให้โอลิน่ากินค่ะขั้นแรกนะคะเราก็จะต้องต้มเส้นมาม่าค่ะแล้วก็จะใส่มาม่าไปเลยนะคะและเรานะคะก็จะต้องรอให้เส้นมาม่าสุกค่ะซึ่งระหว่างรอเส้นมาม่าของเราสุกนะคะเราก็จะมาเตรียมผักค่ะแล้วก็จะหั่นเลยนะคะตอนนี้นะคะเส้นของหนูก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้นะคะไม่ต้องสุกมากค่ะเพราะเดี๋ยวเราก็จะเอามันไปผัดในกระทะนะคะเดี๋ยวเส้นจะเละเกินค่ะเราก็จะเทเส้นลงไปบนกระทะเลยนะคะตามด้วยผักกับมะเขือเทศนะคะแล้วเราก็จะผัดไปเลยค่ะตามด้วยซอสนะคะหนูก็จะใส่ซอสมะเขือเทศค่ะจึ๊บแล้วก็พริกไทยนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะจัดใส่จานเลยค่ะทราตอนนี้นะคะก็จัดจานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็เดี๋ยวเรามาให้โอลิน่ากินกันเลยนะคะโอลิน่าเล่นของเล่นเป็นไงบ้างเก็บก่อนเนาะเก็บข้าวก่อนอันนี้จากข้าววันนี้เป็นมาม่าผัดนะกินเลยหมดเรียบร้อยแล้วเฮ้ยโอลิน่าทำไมกินแล้วอย่างนี้เนี่ยแล้วใครจะเก็บโอ้โหสุดยอดเลยดูชุดหนูสิเส้นมาม่าโอ้โหทำไมกินแล้วล่ะโอเคต้องไปเปลี่ยนชุดอาบน้ำแล้วนะโอลิน่าไปไปไปThank you.
คะก็จะต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หนูด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ